อข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติเลขาสมช.ชงตั้งกรรมการพิจารณารองรับกรณีหากยกเลิกการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยด้วยว่าหลังประชุมสบค.ได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีเสนอตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาศึกษาเพื่อรองรับกรณีหากยกเลิกการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินหลังมีการขยายการบังคับใช้ถึงวันที่30มิถุนายนโดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการด้วยซึ่งจะมีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่พิจารณาว่าหลังวันที่1กรกฎาคมหากไม่มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วและสมมุติจะมีการเปิดประเทศจะใช้กฎหมายฉบับใดมาใช้แทนเพราะต้องมีมาตรการดูแลป้องกันที่เหมาะสมทั้งนี้สำหรับรายชื่อคณะกรรมการนายวิษณุจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งต่อไปค่ะด้านก้าวไกลยื่นยัตติเสนอตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาขณะฝ่ายค้านเตรียมหารือลงมติพ.ร.ก. 4 ฉบับ 30 พฤษภาคมนี้ค่ะนายพิจารณ์เจวะพัฒนวงศ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลแถลงว่าจากกรณีที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้รัฐออกมาตรการขอความร่วมมือทำงานที่บ้านพร้อมกับเตรียมเสนอร่างพ.ร.ก.ประชุมออนไลน์ซึ่งสภาจะได้พิจารณากันในวันที่31พฤษภาคมนี้พ.ร.ก.ดังกล่าวกำหนดอนุญาตให้ข้าราชการภาครัฐประชุมออนไลน์ได้แต่เนื้อหาไม่ได้ครอบคลุมไปถึงสภาและองค์กรศาลต่างๆดังนั้นพรรคก้าวไกลจึงยื่นยติด้วยเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาและแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาให้สามารถประชุมร่วมถึงลงมติพรรครวมถึงลงมติผ่านออนไลน์ได้ค่ะเพราะที่ผ่านมาได้ถามนายคณะกรรมการและเพื่อนส.ส.ด้วยกันว่าหากมีคนติดเชื้อโควิดขึ้นมาสัก1คนในช่วงที่มีการประชุมสภาจะประชุมกันอย่างไรส่วนที่ทางการลงมติพ.ร.ก. 4 ฉบับนายพิจารณ์กล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้นัดหารือประเด็นดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ส่วนการลงมติจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่แม้การลงมติถือเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.แต่ในส่วนของพรรคก้าวไกลคงจะได้มีการหารือเชื่อว่าการลงมติน่าจะเป็นไปแนวทางเดียวกันส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านคงต้องดูมติว่าจะเป็นอย่างไรค่ะปิดท้ายกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยโควิดทุบท่องเที่ยวเมษายนติดลบ 100% ขณะส่งออกลบ 3.3 ห่วงตกงานพุ่งนายดอนนครทัพผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน2563หดตัวสูงขึ้นจากผลของมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้มงวดทั้งในและต่างประเทศที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนต้องหยุดลงชั่วคราวโดยภาคการท่องเที่ยวหดตัวสูงจากการห้ามเดินทางเข้าประเทศไทยทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจึงหดตัว 100% ด้านมูลค่าการส่งออกสินค้าติดลบ 3.3% จากระยะเดียวกันปีก่อนหากไม่รวมการส่งออกทองคำที่มีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนนี้มูลค่าการส่งออกหดตัวสูงที่ 15.9% ขณะที่เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนหดตัวสูงจากระยะเดียวกันปีก่อนทำตามการใช้จ่ายในทุกหมวดจากปัจจัยสนับสนุนด้านกำลังซื้อภาคครัวเรือนที่อ่อนแอลงมากทั้งด้านการจ้างงานรายได้และความเชื่อมั่นประกอบกับเป็นผลจากการเลื่อนวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์และมาตรการปิดเมืองของไทยเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรครุนแรงและขยายวงกว้างไปเกือบทั่วประเทศส่วนตลาดแรงงานเปราะบางขึ้นค่ะสะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์ว่างงานในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นมากซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลจบการเสนอข่าว16นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN